ตายบาดที่นี่อีเตี้ยหอมต้านทานโรคน่าน59ตราซิโต้กำลังสิจมน้ำแล้วครับผมซึ่งตอนนี้ครับระดับน้ำนะครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่กับประมาณเพียงเอื้อครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่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 ครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับจากช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับผมแต่ละมือกับน้ำออกเกสระความรู้ข่าวสารทางด้านการเกษตรนะครับมาฝากต้อนพี่น้องปองปายกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับผมครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับผมนี่บุ้ยเบิดคำสิว่าเบิดคำสิปากครับใส่เวลาเพียงหนึ่งมือหนึ่งคืนครับสำหรับน้ำแกงหรือว่าน้ำท่วมนะครับที่เบื้องต้นนะครับที่พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับทราบข่าวกันนะครับจากสื่อต่างๆเนาะว่าน้ำท่วมจากชัยภูมินะครับแล้วก็จากจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในที่สุดนะครับก็เข้ามานะครับในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามนะครับ 2-3 มื้อที่ผ่านมาเข้าอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับอำเภอกันทรวิชัยนะครับเขามาแล้วมือ2มือที่ผ่านมานะครับจนมาถึงตอนนี้ครับณพื้นที่ตำบลมะค่านะครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตรงบริเวณที่นี่ครับผมโคกหนองนาธามมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ท่งปิวแว่นๆอยู่นี่ครับกังหันพัดไวๆอยู่นี่ครับนี่เนาะยังที่หลายๆคลิปนะครับเฮาได้มาเว้าจาเฮาได้มาถ่ายถ้ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาอยู่ที่นี่นะครับผมซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาได้ทำการเกี่ยวเขาไปแล้ว2รอบครับรอบแรกนี่ก็ประมาณ4ไร่เนาะรอบที่2นี่ก็ประมาณ10ไร่ครับพี่น้องครับที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเพิ่งเกี่ยวแล้วเมื่อ 2-3 มื้อที่ผ่านมาครับพี่น้องครับและที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นเขาที่เป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับของผู้ขานุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับและก็เป็นความหวังของพี่น้องป้องปายนะครับนี่ผู้ที่อยากสิได้สายพันธุ์เขานี่นะครับเอาไปใส่เอาไปทำการเพาะปลูกนะครับในฤดูกาลต่อไปนะครับนั่นก็คือข้าวที่มีชื่อว่าน่าน59ครับพี่น้องครับนี่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าข้าวเหนียวเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโต้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาห้องยางไปเบิ่งทั้งนี่จักหน่อยครับพี่น้องครับนี่ซึ่งก็มีหลายๆท่านนะครับจากการที่ผมได้ทำการถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับตั้งแต่การปลูกเนาะเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกการดำหน้านะครับรวมไปถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยตราดาวอากาศนะครับโดยใช้2รอบ2สูตรปุ๋ยนะครับนั่นก็คือสูตรแตกกอและก็สูตรรับรวงครับพี่น้องครับและปุ๋ยฮอร์โมน BB So Strong Go ครับพี่น้องครับก็เลยเฮ็ดให้พื้นที่ของน่าน59นะครับหรือว่าเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโต้นะครับอยู่พื้นที่ทั้งหมดตอนนี้นะครับ10ไร่เนาะพ่อพี่น้องป้องไปหลายๆคนนะครับสอนต้นเขาเนาะแล้วก็มีการสั่งจองสายพันธุ์ด้วยนะครับบอกว่าอยากสิได้สายพันธุ์เขานี่นะครับไปทำการเพาะปลูกเนาะผลปรากฏว่าตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่อุ้ยทุ่งแฮปปี้ปิวแว่นๆอยู่นี่ครับนี่เนาะเฮามาเบิ่งทั้งนี้ครับนี่สำหรับตอนนี้เบื้องต้นนะครับให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับเห็นป้ายนี่ครับนี่ป้ายน่าน59ตราซิโต้นี่ครับนี่กำลังสิจมน้ำเนาะโอ้ยพ่อให้พี่น้องครับนี่เป็นตะนายไหลนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับเป็นมื้อน้ำท่วมมื้อแรกครับพี่น้องครับนี่อย่างที่ผมได้เว้าใจพ่อให้พี่น้องป้องไปได้รับฟังกันนะครับว่า1วัน1คืนที่ผ่านมาข้าวเดียวครับพี่น้องครับนี่ก็เฮ็ดให้พื้นที่10ไร่นะครับของข้าวน่าน59ข้าวเหนียวเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโต้ของเรานะครับนี่จมน้ำอยู่ในระดับหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับนี่ถ้าสมมุติว่า
น้ําท่วมเท่านี้แล้วก็บกไปนี่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าได้เกี่ยวแน่นอนครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าเบิ่งจากรูปการแล้วนี่น้ําคือส่งมาหลายแท้ครับพี่น้องครับก็เลยบ่มั่นใจนะครับว่าสิได้เกี่ยวหรือบ่ได้เกี่ยวเนาะเอาจังได๋หนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับก็สิได้มาอัปเดตนะครับเรื่องเล่าต่างๆนะครับให้พ่อพี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ่งกันนะครับในช่วงทุกเช้าเนาะซึ่งมื้อนี้นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2564ครับเวลาประมาณ 7:00 นนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อต่อๆไปนะครับหนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับก็สิได้มาอัปเดตให้พ่อพี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ่งกันเนาะครับว่าสำหรับข้าวน่าน59นะครับหรือว่าข้าวเหนียวเตี้ยหอมต้านทานโรคตาซิโต้นะครับหรือว่าอีเตี้ยเหลาแตกของเราเนี่ยครับเนาะอีเตี้ยพันธุ์ใหม่ของเฮานะครับสิท่วมหลายปานใดสิได้เกี่ยวหรือบ่ได้เกี่ยวเนาะเอาจังได๋เดี๋ยวนุ่มขวัญชัยนะครับก็สิได้มาอัปเดตให้พ่อพี่น้องป้องปายนะครับได้รับฟังกันก็แล้วกันนะครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้นะครับผมลงมายังไหหน้านะครับของแปลงข้าวน่าน59นะครับหรือว่าเตี้ยหอมต้านทานโรคตาซิโต้นะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่ไหหน้าครับผมลงมาไหหน้าแล้วครับตอนนี้ครับนี่เห็นบ่ครับใบลิบๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้เนาะโอ้นี่ครับนี่นี่เขากำลังงามเลยทีเดียวครับพี่น้องครับนี่โอ้ใบสบลบอยู่นะครับเนาะซึ่งตอนนี้ครับระดับน้ํานะครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็ประมาณเพียงเอื้อครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่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 ครับนี่นี่เขากำลังงามเลยทีเดียวครับผมนี่นี่ครับถ้าสมมติว่าเขานะครับท่วมท่อนี้นะครับระดับน้ําท่อนี้นะครับแล้วก็ลดลงไปเนี่ยครับผมคิดว่าสิได้เกี่ยวแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าน้ำมาในลักษณะแบบนี้นะครับในมือต่อๆไปนะครับก็คงสิต้องทำใจครับบ่ได้เกี่ยวแน่นอนครับผมนี่ครับก็เรียกบรรยากาศต่างๆนะครับตอนนี้ไม่พี่น้องพ้องไปได้เบิ่งกันครับผมนี่อุ้ยเป็นตะนายครับแม่ครับผมเอาครับสำหรับมื้อนี้ครับผมผู้ขานุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับขอลาพาจากพี่น้องพ้องไปไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้น้ำก็ไหลแห้งขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ก็ต้องเฝ้าออกจากพื้นที่ตรงนี้เนาะเพราะว่าน้ำไหลไม่แห้งเสียเหลือเกินนะครับเนาะเดี๋ยวสิออกบ่ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยเป็นตะนายคักแน่ครับพี่น้องครับนี่น้ำแกงเนาะ